เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านเลยนะครับผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นตำรวจอยู่ในแผนกคดีฆาตกรรมไม่ว่าแต่ละคดีมันจะยากขนาดไหนเขาก็รู้หมดว่าใครเป็นคนร้ายและอยู่วันหนึ่งแฟนของเขาก็หายตัวไปและตัวของเขาเองก็ยังถูกสั่งห้ามไม่ทำคดีนี้อีกแต่ว่าตำรวจคนนี้เขาก็ได้เจอกับอีกคดีหนึ่งที่เป็นคดีลักพาตัวเหมือนกันคล้ายกับคดีแฟนของเขาเลยเพราะงั้นเขาก็เลยคิดว่าทั้งสองคดีนี้ต้องเกี่ยวข้องกันแน่นอนและสุดท้ายแฟนของตำรวจคนนี้จะยังมีชีวิตอยู่ไหมและเขาจะหาแฟนของเขาเจอไหมและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องThe First Case ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าวิกรมตอนนี้แฟนของเขาที่มีชื่อว่าซูมิก็กำลังโดนจับตัวเป็นตัวประกันวิกรมเขาก็พยายามหาทางเข้าไปช่วยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ช่วยไม่ได้และแฟนของเขาก็โดนเผาทั้งเป็นไปเลยและหลังจากเหตุการณ์นั้นวิกรมเขาก็มีอาการทางจิตอย่างหนึ่งเวลาที่เขาเห็นไฟหรือว่าเจอศพเขาก็จะเกิดอาการแพนิคอย่างรุนแรงแต่ว่าเขาก็ทำงานเป็นตำรวจแล้วแถมต้องอยู่ในแผนกคดีฆาตกรรมอีกเพราะงั้นการที่เขาป่วยเป็นโรคแบบนี้ก็ยิ่งทำให้เขาทำงานยากขึ้นหมอก็พยายามแนะนำบอกว่าให้เปลี่ยนแผนกเถอะไปอยู่ในออฟฟิศก็ยังดีไม่ต้องลงภาคสนามก็ได้ถ้าเกิดว่าอาการของวิกรมหนักขึ้นมาเส้นเลือดในสมองคุณอาจจะแตกตอนไหนก็ไม่รู้วิกรมก็ไม่ฟังเขาก็อยากทำงานเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นให้ยาเขาเหมือนเดิมนี่แหละดีละและจากนั้นวิกรมเขาถูกเรียกตัวมาให้ช่วยทำคดีหนึ่งทางตำรวจพวกเขาก็ได้ข้อมูลมาว่ามีศพหนึ่งที่ถูกฝังอยู่แถวนี้เนี่ยแหละแต่ว่าเราหากันทั้งวันและยังหาไม่เจอเลยใช้สุนัขดมกลิ่นดูก็แล้วใช้คนตะเวนดูรอบๆไปแล้วไม่เจออะไรผิดปกติเลยแล้วพอวิกรมเขาเดินดูรอบๆทีนี้เขาก็ไปเด็ดต้นไม้มา3ต้นแล้วทั้ง3ต้นก็ไม่เหมือนกันเลยเขาก็สั่งให้ตำรวจทุกคนจำต้นไม้3ต้นนี้ไว้แล้วก็ลองไปหาดูว่ามีจุดไหนบ้างที่ทั้ง3ต้นขึ้นพร้อมกันแล้วพอตำรวจไล่หาอยู่สักพักหนึ่งพวกเขาก็เจออยู่จุดหนึ่งวิกรมเขาก็บอกให้ขุดตรงนี้เลยแล้วพอขุดไปสักพักกลิ่นมันก็เริ่มออกแล้วพอวิกรมเขาเริ่มเห็นศพอาการแพนิคของเขาก็กำเริบขึ้นมาอีกแล้วหลังจากเจอศพเรียบร้อยทุกคนก็แยกย้ายกันกลับเพื่อนของวิกรมก็งงรู้ได้ไงว่าศพอยู่ตรงนั้นน่ะวิกรมเขาก็ถามว่ารู้ไหมว่าทำไมชาวสวนถึงถางว่าจะพืชพวกนั้นออกโอ้ไม่รู้หรอกไม่ได้ทำการเกษตรจะรู้ได้ไงไอตัวพืชทั้ง3อย่างที่เขาหยิบให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยทุกตัวมันจะมีการปล่อยสารเคมีชีวภาพออกมาแล้วมันจะทำให้ดินแถวนั้นไม่มีต้นไม้ต้นไหนขึ้นได้นอกจากตัวมันเองแต่ถ้าเราขุดดินในบริเวณที่มีต้นไม้พวกนี้อยู่สารเคมีชีวภาพในดินก็จะล้วนวัชพืชทั้ง3อย่างก็เลยสามารถขึ้นพร้อมกันได้เพราะงั้นถ้าเกิดว่าวัชพืชทั้ง3อย่างขึ้นพร้อมกันมันก็แสดงว่าต้องมีใครมาขุดดินก่อนหน้านี้แน่ๆและในตอนนี้วิกรมเขาก็คบอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าเนฮาแล้ววันนี้จิตแพทย์ก็เรียกเนฮามาคุยด้วยหน่อยเนื่องจากอาการของวิกรมไม่ได้ดีขึ้นเลยแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเธอจะเซ็นรับรองว่าวิกรมไม่มีความสามารถในการทำงานหมอก็แนะนำว่าให้วิกรมไปทำงานแผนกอื่นดีกว่าแล้วหมอก็คิดว่าถ้าวิกรมไม่ฟังหมอเลยอย่างน้อยเขาก็น่าจะฟังแฟนของเขามั่งแล้วพอเนฮามาคุยกับวิกรมเรื่องนี้เขาขอร้องว่าให้เขาทำงานต่อดีกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทำงานนี้ต่อเขาได้เพี้ยนกว่านี้แน่ๆวิกรมก็ยืนยันยังไงเขาก็ไม่ออกแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนตำแหน่งตอนนี้คุณจะโดนไล่ออกเลยนะเพราะว่าหมอเขาจะเซ็นรับรองว่าคุณป่วยทางจิตหรือไม่อย่างน้อยวิกรมก็ลางานสัก2 อาทิตย์ก็ได้วิกรมก็โอเคในเมื่อไม่มีทางเลือกเขาก็เลยไปคุยกับหัวหน้าของเขาเลยเขาขอยื่นลางานทั้งหมด3 เดือนหัวหน้าก็ถามว่าแล้วใครจะทำงานแทนนายเนี่ยก็โลหิตเพื่อนของเขาไงหัวหน้าไม่ต้องห่วงโลหิตเขาก็ฝีมือดีพอสมควรหัวหน้าเขาก็เห็นด้วยนะถ้าเกิดว่าวิกรมจะขอลางานเพราะว่าตั้งแต่ทำงานมาวิกรมเขาก็ไม่เคยลาสักครั้งหนึ่งแต่มีข้อแม้ก็คือถ้าเกิดว่าเรียกกลับมาทำงานก็ต้องมาด้วยนะวิกรมเขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเลยตัดภาพมาที่เด็กคนนี้เธอก็มีชื่อว่าปีติวันนี้เธอก็มีนัดไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วตอนที่เธอออกมาเธอก็ไม่ได้บอกพ่อกับแม่ด้วยว่าจะไปที่ไหนแล้วระหว่างทางเธอก็เพิ่งรู้ตัวว่าเธอลืมเอาโทรศัพท์มาอีกแล้วพอขับไปสักพักหนึ่งรถก็ดันมาดับแต่ก็บังเอิญว่ามีตำรวจคนหนึ่งชื่ออิบราฮิมขับรถผ่านมาพอดีแล้วพอเห็นว่าปิติรถเสียอยู่เขาก็ลงมาถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมรู้ว่าจะให้เขาไปส่งที่บ้านไหมปิติเธอก็ดูทรงตำรวจคนนี้และเธอไม่ไปด้วยดีกว่าเธอก็เลยยืมโทรศัพท์ของอิบราฮิมโทรหาพ่อเธอหน่อยอิบราฮิมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ให้ยืมแล้วพอโทรหาพ่อได้เธอก็บอกให้พ่อมารับตรงนี้หน่อยแล้วพอคุยจบอิบราฮิมเขาก็ถามว่าแน่ใจนะว่าจะยืนรออยู่ตรงนี้ปิติเธอก็ยืนยันว่าเธอจะรออยู่ตรงนี้ดีกว่าอิบราฮิมเขาก็เลยขับรถไปทำธุระของเขาต่อแล้วพอเขาขับรถมาถึงอีกสถานีหนึ่งเขาก็ยื่นเอกสารให้แต่ว่าตำรวจที่นี่ก็บอกว่าเอกสารที่เราต้องการไม่ใช่ตัวนี้สักหน่อยอิบราฮิมเขาก็เซ็งเลยลูกน้องแม่งหยิบผิดอีกละทีนี้เขาก็เลยต้องวนกลับไปที่สถานีตำรวจของตัวเองแล้วพอขากลับเขาก็เห็นว่าปิติเหมือนกำลังคุยกับใครอยู่สักคนหนึ่งอิบราฮิมเขาคิดว่าสงสัยพ่อมารับแล้วมั้งเนี่ยแล้วพอมาถึงสน.ของตัวเองเขาก็ไปเอาเอกสารมาจากนั้นก็ต้องขับไปทางเดิมอีกรอบหนึ่งแล้วระหว่างขับกลับรอบนี้เขาก็เห็นผู้ชายคนนี้ยืนดู รถของปิติอิบราฮิมเขาก็เลยลงไปถามว่ามีปัญหาอะไรกับรถคันนี้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อรถสีแดงคันนี้เป็นของลูกสาวของเขาเองลูกสาวเขาเพิ่งโทรบอกว่าให้เขามารับที่นี่แต่ว่าตอนนี้เธอไปไหนก็ไม่รู้อิบราฮิมก็บอกว่าลูกสาวของคุณใช้เบอร์ของเขาโทรไปหาคุณเองแต่ว่าตอนขากลับเนี่ยเขาเหมือนเห็นว่าเธอคุยกับใครสักคนหนึ่งเป็นรถคันสีน้ำเงินนะสงสัยเพื่อนของเธอมั้งลองโทรถามที่บ้านไหมว่าปิติกลับถึงบ้านหรือยังพ่อของปิติก็ลองโทรไปหาแม่ดูแม่ก็บอกว่าลูกยังไม่ถึงบ้านเลยคุณตำรวจครับลูกสาวของผมยังไม่ถึงบ้านเลยเนี่ยงั้นก็คงนั่งรถไปกับเพื่อนแหละไม่มีอะไรหรอกเอางี้คุณกลับไปรอลูกสาวของคุณที่บ้านดีกว่ามั้งเดี๋ยวลูกสาวของคุณก็คงกลับไปที่บ้านเองแหละพ่อของปิติก็รอที่บ้านทั้งคืนแต่ว่าลูกของเขาก็ไม่กลับมาเลยแล้วพอเช้าอีกวันหนึ่งทั้งพ่อกับแม่ก็ไปหาตำรวจอิบราฮิมเขาก็งงว่าลูกสาวพวกคุณยังไม่กลับบ้านอีกเหรอพ่อก็เริ่มโมโหเริ่มโทษตำรวจแล้วทำไมเมื่อวานคุณไม่พาลูกสาวเขาไปส่งที่บ้านนะอ๋อแล้วกูจะไปรู้ไหมเนี่ยก็ลูกสาวคุณบอกว่าจะไม่มากับเขาเองทางนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบเลยออกไปตามหาลูกสาวเขาเดี๋ยวนี้เลยซึ่งอิบราฮิมเขาก็มียศเป็นถึงสารวัตรของสน.นี้เขาก็ไล่ทั้งสองคนไปแจ้งความคนหายก่อนไปทีนี้อิบราฮิมเขาก็ถามว่ารถยังจอดอยู่ที่เดิมไหมแม่ก็บอกว่าใช่เมื่อคืนตามหาลูกอย่างเดียวเลยลืมเรื่องรถไปเลยจากนั้นอิบราฮิมเขาก็ลองมาดูที่รถของปิติเขาก็ลองมองหาดูว่ามีอะไรผิดสังเกตมั่งจากนั้นเขาก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของทางด่วนเขาก็อยากรู้ว่าด่านตรงนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่กี่ตัวเนี่ยเธอก็บอกว่ามีแค่2ตัวตัวหนึ่งหันหน้าออกไปทางถนนและส่วนอีกตัวนึงก็หันหน้าเข้ามาในด่านอิบราฮิมเขาก็เลยขอภาพกล้องวงจรปิดช่วงเวลาบ่าย3 ถึง 5 โมงครึ่งแล้วพอได้ภาพมาเขาก็ให้ลูกน้องเขาลองหารถคันสีน้ำเงินดูดิลูกน้องเขาก็ลองหาแล้วไม่เห็นเจอเลยทางนั้นก็ไปเอาภาพจากด่านอื่นมาดูด้วยไม่แน่บางทีอาจจะไม่ได้ลงด่านนี้ก็ได้แล้วพออีกวันหนึ่งอยู่ๆท่านผบ.เขาก็มาที่นี่แล้วพ่อของปิติก็ดันรู้จักกับท่านผบ.ซะด้วยเขาก็เลยร้องเรียนไปที่ท่านผบ.ว่าตำรวจที่นี่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยและถ้าเขาดูจากสภาพการแต่งตัวของอิบราฮิมและแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยแถมพูดจากับประชาชนก็ไม่ดีแล้วอาวุธปืนที่ควรพกติดตัวอยู่ตลอดก็ดันลืมอีกผบ.เขาก็เลยสั่งพักงานอิบราฮิมไปก่อนจากนั้นท่านผบ.ก็มาคุยกับพ่อปิติไม่ต้องห่วงเลยคดีนี้เดี๋ยวเขาจะส่งมือดีไปสืบเองแล้วหลังจากนั้นอีก2 เดือนต่อมาทางวิกรมที่ลาพักร้อนอยู่เขาก็แยกตัวออกมาพักร้อนคนเดียวที่นอกเมืองแล้วอยู่วันนี้คนในหน่วยก็โทรมาบอกว่าแฟนของวิกรมโมฮานเธอหายตัวไปไหนก็ไม่รู้นี่กูจะตกใจดีไหมเนี่ยนี่แฟนกูหายอีกแล้วเหรอจากนั้นวิกรมเขาก็รีบไปคุยกับท่านผบ.ทันทีวิกรมเขาจะขอรับทำคดีนี้เองแต่ท่านผบ.ก็เอาคดีนี้ให้คนอื่นทำไปแล้วด้วยและคนที่ทำคดีนี้เขาก็มีชื่อว่าอักษะและทั้งวิกรมทั้งอักษะทั้ง2 คนก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันด้วยอักษะเขาก็บอกว่าวิกรมทำคดีนี้ไม่ได้หรอกพอวิกรมก็คือ1ในผู้ต้องสงสัยเหมือนกันก่อนที่วิกรมนายจะแยกไปพักร้อนเขารู้มาว่าวิกรมมีปากเสียงกับเนฮาด้วยไม่ใช่เหรอแล้วแถมเนฮาเธอก็โทรหานายตั้งหลายครั้งระหว่างที่นายพักร้อนอยู่แต่ว่านายก็ไม่ได้รับสายเธอเลยนี่มันเรื่องส่วนตัวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมึงด้วยอ่ะผบ.เขาก็ห้ามทั้ง2 คนก่อนเลิกเถียงกันแป๊บนึงดิแล้วสุดท้ายท่านผบ.ก็ให้อักษะทำคดีของเนฮาต่อวิกรมก็โอเคงั้นเดี๋ยวเขาจัดการเรื่องนี้เองและจากรายงานของตำรวจตำแหน่งสุดท้ายที่เนฮาหายตัวไปก็คือบ้านของตัวเองวิกรมเขาก็เลยมาดูที่บ้านของเนฮาเผื่อจะเจออะไรมั่งแล้วที่วิกรมต้องแอบเข้ามาในบ้านก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าอักษรรู้เรื่องนี้เดี๋ยวมันก็มาหาเรื่องอีกแล้วพอวิกรมเข้ามาในบ้านเขาก็เหมือนจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างมันก็คล้ายๆกับกลิ่นน้ำหอมของใครสักคนหนึ่งแล้วพอสำรวจดูรอบๆก็ไม่เจออะไรผิดปกติเลยไม่มีร่องรอยการงัดเข้าบ้านรถก็จอดเหมือนเดิมจากนั้นวิกรมเขาก็ไปที่ทำงานของเนฮาซึ่งงานที่เนฮาทำเธอก็อยู่ที่แผนกนิติเวชวิกรมเขาก็เลยไปขอคดีที่เนฮาทำมา3 เดือนล่าสุดและจากที่วิกรมลองนั่งตรวจสอบคดีทั้งหมดเขาก็ไปติดใจคดีการหายตัวไปของปิติและลักษณะของคดีนี้ของทั้ง2 คนก็เหมือนกันเลยวิธีการหายตัวไปก็คล้ายกันไม่มีร่องรอยอะไรเลยสักอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคดีของปิติเนฮาเธอก็ทำแค่คนเดียวซึ่งปกติเนฮาจะมีผู้ช่วยคอยทำคดีด้วยอีกคนหนึ่งพอแบบนี้วิกรมเขาก็เลยไปคุยกับสารวัตรที่ดูแลคดีของปิติอยู่สารวัตรเขาก็บอกว่าเพิ่งคุยกับปิติไปเมื่อ2 วันก่อนเองเรากำลังตามหลักฐานกันอยู่เลยแล้วเธอก็หายตัวไปเนี่ยแล้วหลักฐานคดีของปิติก็มีแค่สำลีชิ้นหนึ่งกับเข็มฉีดยาชิ้นหนึ่งวิกรมเขาก็ลองดมสำลีตัวนี้ดูมันก็เป็นกลิ่นเดียวกันกับที่เขาเจอในบ้านของเนฮาเลยพอแบบนี้วิกรมเขาก็เลยไปขออนุญาตท่านผบ.เขาก็ขอทำคดีของปิติแทนได้ไหมผบ.เขาก็โอเคเลยถ้าได้วิกรมทำคดีนี้ให้เนี่ยพอดีเด็กที่หายตัวไปพ่อของเธอเป็นเพื่อนสนิทของเขาด้วยวิกรมเขาคิดว่าคดีนี้มันต้องเกี่ยวข้องกันแน่ๆเพราะว่าสำลีที่เป็นหลักฐานคดีของปิติกับน้ำหอมที่เขาได้กลิ่นในบ้านของเนฮาเป็นกลิ่นเดียวกันเลยทีนี้วิกรมเขาก็ไล่ดูข้อมูลคดีของปิติทั้งหมดจากนั้นวิกรมเขาก็ไปหาอิบราฮิมเขาก็บอกกับอิบราฮิมว่าเขาคือตำรวจที่มาดูแลคดีของปิติและจากนั้นวิกรมก็มาที่บ้านของอิบราฮิมเขาก็เล่าให้ฟังทั้งหมดว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นมั่งซึ่งวิกรมเขาก็รู้สึกสงสัยอิบราฮิมยังไงก็ไม่รู้จากนั้นเขาก็ขอดูบ้านอิบราฮิมหน่อยแล้วพอดูไปดูมาน้ำหอมที่อิบราฮิมใช้กลิ่นมันก็คนละกลิ่นกันเลยแสดงว่าไม่น่าใช่แล้วก่อนที่วิกรมจะกลับเขาขอจับมือกับอิบราฮิมหน่อยที่นี่เขาก็บอกกับโลหิตว่าคอยจับตาดูผู้ชายคนนี้ไว้ให้ดีและส่วนนี้ก็คือรอยนิ้วมือของอิบราฮิม และที่วิกรมสงสัยบาฮิมก็เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวเลยที่เห็นรถสีฟ้าคันนั้นแต่ว่ากล้องวงจรปิดกับคนอื่นไม่มีใครเห็นรถสีฟ้าสักคนจากนั้นวิกรมเขาก็ไปที่บ้านพ่อแม่ของปิติแล้วพอได้คุยกับพ่อแม่ของปิติเขาก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าปิติเธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของทั้งสองคนแต่ว่าเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกเก็บมาเลี้ยงอีกทีหนึ่งและส่วนที่นี่ก็คือบ้านเด็กกำพร้าที่ปิติเคยอยู่ทีนี้วิกรมก็ถามเรื่องเพื่อนบ้านว่าปิติสนิทกับใครมั่งไหมพ่อกับแม่ก็บอกว่าปิติเธอสนิทกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชีล่าทั้งสองคนก็เลยมาหาชีล่าที่บ้านชีล่าเธอก็เป็นผู้หญิงที่มีอายุพอสมควรชีล่าเธอก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่ปิติจะหายตัวไปแค่1วันเองตอนแรกปิติก็ชวนเธอไปเที่ยวด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเธอไม่อยากไปหลังจากนั้นวิกรมเขาก็ไปคุยกับเพื่อนของปิติหลายคนเลยเพื่อนของปิติส่วนใหญ่ก็ชอบเธอทั้งนั้นไม่มีใครเกลียดเธอเลยยกเว้นแค่อาจารย์ที่ชื่อจันทาคนเดียวที่เคยทะเลาะกับปิติแล้วสาเหตุที่อาจารย์คนนี้ทะเลาะกับปิติก็ไม่มีอะไรมากเขาก็แค่หัวโบราณแล้วปิติก็เป็นเด็กสมัยใหม่ปิติกับอาจารย์คนนี้ก็เลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องและการที่วิกรมมาคุยกับทุกคนเขาก็ได้แค่ข้อมูลบางส่วนแล้วพอคุยจบเขาเก็บตัวอย่าง DNA ของทุกคนไปด้วยและจากนั้นคืนนี้วิกรมเขากล่าวว่าจะไปที่ผับที่ปิติการจะไปและระหว่างที่วิกรมนั่งอยู่ที่นี่เขาก็สังเกตทุกคนเลยจนเขาไปสะดุดตากับบาร์เทนเดอร์คนหนึ่งก่อนหน้านี้มันก็เคยมีคดีลักพาตัวเหมือนกันและบาร์เทนเดอร์คนนี้ก็น่าคล้ายผู้ต้องสงสัยคนนั้นเลยโลหิตเขาก็ลองมองดูมันก็คล้ายอยู่นะทีนี้วิกรมเขาก็เลยเดินเข้าไปคุยด้วยแล้วพอบาร์เทนเดอร์คนนี้รู้ว่าวิกรมเป็นตำรวจเขาก็เลยรีบหนีออกมาเลยแต่พอหนีไปก็ไม่รอดอยู่ดีบาร์เทนเดอร์คนนี้ก็บอกว่ายอมแล้วมอบตัวแล้วอยากได้ก็เอาไปเลยวิกรมเขาก็งงนี่มึงหนีเพราะยาเนี่ยนะทีนี้เขาก็ถามว่าเคยเห็นหน้าเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมโดนตบไปทีนึงก็ยังงงๆอยู่แล้วพอโดนทีที่2นี่คุ้นหน้าขึ้นมาเลยเขาก็บอกว่าเคยเห็นอยู่ในผับนี่แหละประมาณครั้ง2ครั้งได้เธอก็อยู่กับเพื่อนของเธอคนที่ชื่อว่าชาวฮันสรุปสุดท้ายบาร์เทนเดอร์คนนี้เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรของปิติเลยทีนี้วิกรมเขาก็เลยคิดแผนได้อย่างหนึ่งเขาก็ไปบอกพ่อแม่ของปิติว่าเขาอยากให้ครอบครัวของปิติช่วยทำพิธีบูชาให้หน่อยอย่างน้อยก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองเธอสักนิดหนึ่งแล้วก็อย่าลืมเชิญญาติพี่น้องทุกคนมาที่นี่ด้วยตอนแรกพ่อกับแม่ก็งงว่านี่ทำเพื่ออะไรเนี่ยวิกรมเขาก็บอกแค่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของคดีแล้วพอคุยจบโลหิตเขาก็งงเหมือนกันว่ามันใช่การสืบคดีแน่เหรอแล้วเองคิดไหมว่าผู้ต้องสงสัยจะมาร่วมงานนี้ไหมล่ะโลหิตเขาก็คิดว่าคงไม่มาหรอกนั่นแหละถ้าใครไม่มาคนนั้นก็คือผู้ต้องสงสัยแล้วถ้าคนร้ายตัวจริงมันมาตีเนียนที่งานด้วยถ้าเกิดว่ามันมามันก็ต้องมีพิรุธอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆซึ่งนั่นก็จะเป็นเรื่องดีเหมือนกันและเขาก็จะให้คนในหน่วยคอยสังเกตพฤติกรรมของคนพวกนี้เอาไว้ด้วยแล้วพอมาถึงวันที่ทุกคนต้องมางานพิธีวิกรมเขาก็ยืนสังเกตทุกคนเลยแล้วอยู่ชีล่าเธอก็วิ่งมาบอกว่ามีคนแอบส่งข้อความมาให้ด้วยข้อความมันก็เขียนไว้ว่าศพฝังอยู่ที่หน้าราจาโกดาวจากนั้นทีมของวิกรมก็เลยรีบไปหาศพที่ราจาโกดาวพวกเขาก็หากันอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่เจออะไรเลยวิกรมเขาก็เลยสั่งให้เก็บตัวอย่างคนที่นี่ให้หมดแล้วก็เอาไปเทียบกับรองเท้าของผู้ต้องสงสัยทุกคนจากนั้นวิกรมเขาก็กลับไปคุยกับชีล่าอีกรอบหนึ่งเขาก็อยากรู้ว่าชีล่าเจอไอ้โน้ตใบนั้นได้ยังไงเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอกำลังจะมาร่วมพิธีเนี่ยแหละแล้วก็เห็นว่ามันตกอยู่ที่พื้นก็เลยเรียกทุกคนมาดูและระหว่างที่ชีล่ากำลังเล่าเรื่องอยู่นี่คุณเป็นคนวาดภาพพวกนี้เองเหรอวิกรมเขาก็เลยถ่ายรูปภาพพวกนี้เอาไว้จากนั้นก็ให้หน่วยนิติเวชเทียบลายเส้นกับโน้ตในกระดาษแผ่นนั้นดูทางนิติเวชเขาก็บอกว่ามันก็พอเทียบได้อยู่หรอกแต่มันก็ไม่ใช่หลักฐานยืนยันนะว่าจะเป็นคนเดียวกันแล้วพอทางนิติเวชลองเทียบดูลายเส้นมันก็คล้ายกันจริงๆเป็นไปได้ว่าชีล่าอาจจะเป็นคนเขียนโน้ตใบนั้นขึ้นมาเองทีนี้วิกรมเขาก็เลยขอหมายค้นไปค้นบ้านของชีล่าพอค้นไปสักพักนึงก็ไม่เจออะไรน่าสงสัยเลยก็เจอแค่รถคันนี้ที่คุมผ้าเอาไว้ชีล่าเธอก็บอกว่ารถคันนี้เป็นรถของเธอเองแล้วพอเปิดผ้าคุมมาดูนี่ไงรถสีฟ้าหากันตั้งนานแล้วพอลองค้นหลังรถดูก็เจอกระดาษแบบเดียวกันที่เขียนเหมือนในโน้ตเลยพอชีล่าพยายามอธิบายแต่ก็ไม่ทันแล้วพอโดนจับมาที่สถานีตำรวจวิกรมเขาก็ถามว่าเนฮากับปิติตอนนี้อยู่ที่ไหนเธอไม่รู้จักคนที่ชื่อเนฮาสักหน่อยและส่วนเรื่องปิติที่โดนจับไปเธอก็ไม่รู้เรื่องทีนี้วิกรมเขาเลยบอกให้ตำรวจหญิงซ้อมเธอซะแล้วพอซ้อมยังไงเธอก็ไม่ยอมบอกวิกรมเขาก็เลยให้เธอเข้าเครื่องจับเท็จแล้วพอเริ่มการทดสอบวิกรมเขาก็ถามด้วยคำถามธรรมดาก่อนอย่างเช่นคุณชื่อชีล่าใช่ไหมคุณอายุ38ปีใช่ไหมคุณมีลูกสาวอยู่1คนใช่ไหมเครื่องจับเท็จก็ทำงานตามปกติแต่พอถามว่าคุณได้ลักพาตัวปิติไปไหมชีพจรของเธอก็เต้นแรงขึ้นแล้วพอเธอปฏิเสธเครื่องมันก็ปกติแล้วพอถามเธอว่าเธอรู้จักเนฮาไหมชีพจรของเธอก็เต้นแรงขึ้นมาอีกแต่พอบอกว่าไม่รู้จักเครื่องมันก็ปกติเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่ก็อธิบายให้ฟังว่าที่ชีพจรของเธอเต้นแรงแบบนี้มันก็เรื่องปกติเนี่ยแหละเพราะว่าเธอรู้ไงว่าคำถามพวกนั้นมันสำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือคำตอบของเธอแล้วพอเธอตอบคำถามเครื่องมันก็จำไม่ได้ว่าเธอโกหกทั้งชีพจรทั้งการหายใจของเธอก็ปกติทุกอย่างเลยวิกรมเขาก็ถามว่าไอ้เครื่องนี้มันโกงได้ไหมเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ามันก็มีวิธีโกงอยู่แต่คนปกติส่วนใหญ่ก็คุมชีพจรของตัวเองไม่ได้หรอกและในเมื่อวิกรมเขาใช้เครื่องจับเท็จไม่ได้เขาก็เลยจะใช้วิธีการฉีดยาเพื่อสารภาพความจริงแทนแล้วพอชีล่าเธอได้รับยาหมอเขาคิดว่าร่างกายเธอน่าจะรับยาไม่ไหวหรอกสภาพแบบเนี้ยระหว่างที่เธอกำลังมึนอยู่ชีล่าเธอก็พูดชื่อของเนฮาขึ้นมาวิกรมก็คิดว่าชัดแล้วมันต้องรู้เรื่องของเนฮาแน่ๆทีนี้ทุกคนก็พยายามบอกให้วิกรมใจเ เย็นก่อนหมอเขาก็เดินออกมาด่าซ้ำอีกรู้ไหมว่าทำแบบนี้เดี๋ยวคนไข้ก็เป็นอันตรายขึ้นมาหรอกแล้วจากนั้นอยู่ๆอิบราฮิมเขาก็โทรมาบอกว่าไอ้รถคันสีฟ้าที่เขาเห็นเนี่ยน่าจะเป็นรถคันนี้เนี่ยแหละเขาก็ยืนยันว่ายังไงก็ใช่คันนี้แน่นอนแต่นอกจากเรื่องรถหลักฐานอย่างอื่นจากตัวรถก็ไม่มีสักอย่างหนึ่งและอยู่ทีมที่ขุดหาศพอยู่ที่ราชาโกดาวก็โทรมาบอกว่าพวกเขาเจออยู่ศพหนึ่งที่ยังระบุตัวตนไม่ได้พอวิกรมมาดูที่นี่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นศพของใครเขาก็บอกว่าให้ส่งศพนี้ไปที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานเลยและจากนั้นทางนิติเวชก็โทรมาบอกอีกว่าตัวอย่างโคลนจากรถของชีล่ามันตรงกับโคลนของที่นี่แสดงว่าชีล่าเธอเคยขับรถมาที่นี่แน่นอนวิกรมเขาก็เลยรีบมาหาชีล่าอีกรอบหนึ่งเขาก็อยากรู้ว่าศพตอนนั้นเป็นศพของใครเป็นศพของปิติหรือว่าศพของเนฮาชีล่าเธอก็ตีมึนพูดเรื่องอะไรเหรอก็ศพที่เจอที่ราชาโกดาวไงชีล่าเธอก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าเธอไม่รู้เรื่องวิกรมเขาก็เลยบอกให้เจ้าหน้าที่ทำให้อินี่สารภาพให้ได้และจากนั้นไม่นานโลหิตเขาก็โทรมาบอกวิกรมว่าศพที่เราเจอที่ราชาโกดาวเป็นศพของปิติมันก็ยังโชคดีที่ไม่ใช่ศพของเนฮาวิกรมเขาก็พยายามทรมานให้ชีล่าสารภาพแต่เธอก็ยืนยันอย่างเดียวว่าเธอไม่รู้เรื่องและจากนั้นทางนิติเวชก็โทรมาบอกอีกว่าที่เล็บของปิติเราเจอเนื้อเยื่ออยู่ชิ้นหนึ่งแล้วดีเอ็นเอตัวนี้มันก็ตรงกับของชาวฮันเพื่อนของเนฮาแล้วพอโลหิตเขาติดต่อไปหาชาวฮันคนที่รู้จักกับชาวฮันเขาก็บอกว่ามันหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้และจากนั้นทางนิติเวชก็ยังโทรมาบอกอีกเราเจอดีเอ็นเอเพิ่มอีกคนหนึ่งอยู่ที่ฟันของปิติแล้วมันก็ตรงกับของโมฮานพ่อของปิติและเราก็ยังเจอผมงอกอีกเส้นหนึ่งดีเอ็นเอมันก็ตรงกับของวดีครูใหญ่ที่ดูแลบ้านเด็กกำพร้าที่ปิติเคยอยู่และมันก็ยังมีดีเอ็นเออีกตัวหนึ่งที่ยังระบุตัวตนไม่ได้ซึ่งไม่ตรงกับคนใกล้ชิดของปิติเลยวิกรมฟังแล้วก็งงนี่ผู้ต้องสงสัยเรื่องนี้มันเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าคนพวกนี้รวมกลุ่มกันฆ่าปิติแค่คนเดียวเนี่ยและจากนั้นโลหิตเขาก็เดินมาบอกวิกรมว่าตอนนี้สายของเรารู้แล้วว่าชาวฮันมาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนทั้งวิกรมกับโลหิตทั้งสองคนก็เลยไปจับตัวชาวฮันตอนนี้ชาวฮันมันก็ย้ายมาอยู่กับเพื่อนของเขาคนหนึ่งแล้วพอวิกรมเขาจับทั้งสองคนได้เขาก็สั่งให้ชาวฮันถอดเสื้อและที่ด้านหลังของชาวฮันมันก็มีรอยข่วนอยู่2รอยแล้วพอถามว่ารอยอะไรชาวฮันมันก็บอกว่าจำไม่ได้อ่ะโอเคจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาก็สั่งให้โลหิตเอาดีเอ็นเอของเพื่อนชาวฮันคนนี้ไปตรวจด้วยเผื่อว่ามันจะตรงกับดีเอ็นเอที่ระบุตัวตนไม่ได้และผู้ต้องสงสัยตอนนี้ก็โดนจับมาไว้ที่สน.ทุกคนทั้งพ่อแม่ของปิติทั้งชาวฮันแล้วก็เพื่อนของเขาแล้วก็วดีคนที่ดูแลบ้านเด็กกำพร้าด้วยและระหว่างที่ถามแต่ละคนไปสักพักหนึ่งวิกรมเขาก็เหมือนจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างเขาก็เพิ่งรู้ว่าเสนาเมียของโลหิตรู้จักกับปิติด้วยเหมือนกันเพราะว่าทั้งสองคนเคยอยู่บ้านเด็กกำพร้าเดียวกันมาก่อนและจากนั้นเสนาเธอก็ถูกเรียกตัวมาที่นี่โลหิตก็บอกเมียของเขาว่าไม่มีอะไรหรอกวิกรมเขาก็เรียกคนมาสอบปากคำไปเรื่อยนั่นแหละพอวิกรมเข้ามาเขาก็ถามเสนาว่าทำไมไม่เคยเห็นบอกโลหิตเลยว่ารู้จักกับปิติด้วยเธอจะไปรู้ได้ไงว่าปิติคนนี้เป็นคนเดียวกันกับคนที่เป็นเพื่อนกับเธอตอนเด็กทางนั้นเรื่องที่ตอนเด็กคุณสองคนเคยสนิทกันมากแต่ว่าอยู่ๆปิติเธอก็โดนรับเลี้ยงไปแค่คนเดียววดีก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเสนาคุณโกรธมากไม่ใช่เหรอเธอก็บอกว่าถ้าเจอแบบนั้นเป็นใครก็ต้องมีโกรธบ้างไหมเราสองคนเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งนานแต่ว่าอยู่ก็ทิ้งเธอไปเฉยเลยแต่ว่าเรื่องมันก็ตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนที่เธอเป็นเด็กแล้วไงจะให้มาโกรธถึงตอนนี้มันก็ไม่ใช่หรอกวิกรมก็เข้าใจงั้นขอตรวจดีเอ็นเอของเสนาด้วยอีกคนหนึ่งถ้าเกิดว่าดีเอ็นเอตรงกันกับที่อยู่บนศพของปิติมันก็แสดงว่าเสนาต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ๆและจากนั้นมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งจะให้ข้อมูลบางอย่างกับวิกรมผู้หญิงคนนี้เธอก็บอกว่าเธอเจอเหตุการณ์เดียวกันกับของปิติเลยตอนที่เธอจอดรถคุยโทรศัพท์อยู่บนทางด่วนอยู่ๆก็มีรถอีกคันนึงมาจอดอยู่ข้างเธอไอคนขับรถอยู่ๆก็บอกให้เธอเปิดหน้าต่างเธอก็กลัวแล้วก็เลยขับหนีออกมาและจากนั้นเธอขับรถมาที่สถานีตำรวจเนี่ยแหละวิกรมเขาก็ถามว่าแล้วคนนั้นมาขับรถสีอะไรอ่ะผู้หญิงคนนี้เธอก็บอกว่าเป็นรถของทูตคันสีขาวและส่วนลักษณะของผู้ชายคนนั้นก็ไว้เขาใส่แว่นแล้วก็ใส่หมวกทีนี้ทางวิกรมเขาก็เลยไปขอภาพกล้องวงจรปิดมาแต่พอเปิดดูเรื่อยๆก็ไม่เห็นรถทูตคันสีขาวที่ว่าเลยแต่ว่าวิกรมเขาก็ไปสะดุดตากับรถบรรทุกคันหนึ่งเขาก็จำได้ว่ารถบรรทุกคันนี้มันเคยขับผ่านวันที่ปิติหายตัวไปเหมือนกันแล้วพอเปิดเทียบกันดูก็เป๊ะเลยคันเดียวกันแน่นอนไอคนขับรถมันก็เปลี่ยนแค่ทะเบียนเองงั้นมันก็มีความเป็นไปได้รถสีฟ้าที่อิบราฮิมพูดถึงน่าจะอยู่ในรถบรรทุกคันนี้เนี่ยแหละและอีกอย่างหนึ่งช่วงเวลาที่ปิติหายตัวไปก็ช่วงเวลา9โมงรถคันนี้มันก็มาที่ด่านตอน9โมงครึ่งพอดีและส่วนตอนที่มันมาคุยกับผู้หญิงคนนี้ก็เป็นตอน4โมงแล้วพอมันขับรถมาที่ด่านก็เป็นตอน4โมงครึ่งพอดีแล้วพอซูมหน้าไปที่คนขับเอาซะดูไม่รู้เรื่องเลยวิกรมเขาก็ไล่ถามผู้ต้องสงสัยทุกคนว่ามีใครรู้จักไอ้คนนี้ไหมทุกคนก็ไม่มีใครรู้จักเราหน้าเบอร์ขนาดนี้ใครแม่งจะไปจำได้จากนั้นวิกรมเขาพยายามหาข้อมูลอัยการแถบนี้ทุกคนว่ามีใครคนไหนหน้าตาคล้ายแบบนี้มั่งระหว่างที่เขากำลังเครียดอักษาก็มากวนตีนเล่นอีกวิกรมเขาก็เลยจัดให้สักชุดหนึ่งแต่คิดไปคิดมาก็พอแค่นี้ดีกว่าแล้วพออักษามาสู้ไม่ได้มันก็โทรฟ้องหัวหน้าเลยและส่วนวิกรมที่มองดูหน้าไอ้คนนี้ดีๆเขาก็เหมือนจะคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วพอนึกไปนึกมาตอนที่เขาไปหาอิบราฮิมไอ้คนนี้มันเคยซ่อมมอไซค์ให้อิบราฮิมอยู่นี่หว่าจากนั้นวิกรมเขาก็รีบไปที่ร้านของช่างมอไซค์พอมาถึงที่นี่ก็ไม่มีใครอยู่สักคนเพื่อนบ้านก็บอกว่าช่างไม่เข้าร้านมา2วันแล้วจากนั้นวิกรมเขาก็เลยไปหาอิบราฮิม ที่นี่บาฮิมเขาก็บอกว่าช่างมอไซค์ร้านของเขาอยู่ในเมืองแต่ว่าบ้านของเขาอยู่ชานเมืองวิกรมก็เลยบอกให้อิบราฮิมพาไปที่บ้านของไอ้ช่างคนนี้หน่อยแล้วพออิบราฮิมพามาที่นี่วิกรมเขาก็เพิ่งเห็นรถสีฟ้าอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ที่นี่เหมือนกันพอเข้ามาดูในบ้านช่างมอไซค์มันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วพอวิกรมลองดมน้ำหอมของช่างมอไซค์ดูใช่เลยกลิ่นนี้แหละที่เขาได้กลิ่นเหมือนกับที่บ้านของเนฮาและในบ้านของช่างมอไซค์ก็ยังมีลูกผู้หญิงอีกหลายคนพอวิกรมเขากำลังสำรวจไปเรื่อยๆอยู่ๆช่างมอไซค์มันก็ยิงปืนเข้ามาในบ้านถ้ามึงไม่ยิงเรียกแขกแล้วหนีไปเงียบๆมึงก็รอดแล้วเนี่ยเอาละวุ่นวายเลยทีนี้ไล่จับกันเป็นหนังอินเดียเลยและระหว่างที่กำลังไล่จับอยู่พอวิกรมเขาเห็นไฟอยู่ๆอาการของเขาก็กำเริบขึ้นมาวิกรมเขาเกือบจะโดนฆ่าที่นี่แหละโชคดีที่เขาได้อักษามาช่วยเอาไว้แล้วพอจับไอ้ช่างมอไซค์คนนี้ได้ช่างมันก็บอกว่าเขาโดนจ้างมาอีกทีหนึ่งถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเขาพาไปที่บ้านของนายจ้างเขาเลยจากนั้นช่างซ่อมมอไซค์มันก็พาวิกรมมาที่บ้านหลังนี้วิกรมเขาก็บอกให้อักษาโทรเรียกกำลังเสริมทีและส่วนเขาเดี๋ยวจะบุกเข้าไปก่อนแล้วพอเข้ามาในบ้านวิกรมเขางงว่าโลหิตมาอยู่ที่นี่ได้ไงโลหิตเขาก็บอกแค่ว่าปล่อยให้เขารอตั้งนานเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าสักวันหนึ่งวิกรมต้องรู้ความจริงแน่นอนตอนแรกเขากะจะสารภาพนะแต่คิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าแล้วพอโลหิตหยิบปืนขึ้นมาวิกรมเขาก็เลยยิงสวนไปเลยและส่วนทางด้านเนฮาเธอก็โดนจับไว้ที่นี่จริงๆวิกรมเขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าโลหิตทำแบบนี้ทำไมเพราะงั้นวิกรมเขาก็เลยมาถามความจริงกับเสนาทั้งหมดและเสนาเธอก็ยอมเล่าความจริงให้ฟังหมดเหมือนกันก่อนหน้านี้โลหิตเคยบอกเธอไว้ว่ายังไงสักวันหนึ่งวิกรมเขาต้องรู้ความจริงอยู่ดีเสนาเธอก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เธออยู่บ้านเด็กกำพร้ากับปิติตอนนั้นเราสองคนสนิทกันมากแล้วเธอก็เริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเธอไม่ได้ชอบผู้ชายตำรวจก็งงเลยเป็นเลสเบี้ยนแล้วแต่งงานกับโลหิตได้ไงเนี่ยทางเสนาเธอก็เล่าต่อว่าหลังจากที่ปิติโดนรับเลี้ยงไปตอนนั้นเธอก็เสียใจมากแล้วพอเธอได้ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆเธอก็ได้รู้จักกับโลหิตสามีของเธอและระหว่างที่รู้จักกับโลหิตมา2ปีเขาก็ทำดีกับเธอมากแล้วพอโลหิตขอเธอแต่งงานเธอก็เลยไม่กล้าปฏิเสธแต่ว่าความสัมพันธ์ของเรา2คนก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยและส่วนเธอเองก็ไม่กล้าบอกกับโลหิตเหมือนกันว่าเธอไม่ได้ชอบผู้ชายจนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอได้บังเอิญเจอกับปิติเธอคิดกับเสนาแค่เพื่อนนี่แหละแต่ว่าเสนาเธอกับคิดกับปิติเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วพอทั้งสองคนได้นัดเจอกันเสนาเธอก็บอกความรู้สึกของเธอออกไปหมดเลยแต่ปิติเธอก็บอกว่าเธอชอบผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงและต่อให้ปิติพูดแบบนี้เสนาเธอก็ยังไม่เชื่ออีกเธอคิดว่ายังไงปิติต้องชอบเธอแน่นอนและด้วยความที่เธอรู้จักกับช่างซ่อมมอไซค์อย่างฟาฮัดเธอก็เลยยื่นข้อเสนอให้ฟาฮัดไปพาตัวปิติมาให้เธอหน่อยและที่เหลือฟาฮัดเขาก็เป็นคนจัดการเองหมดเลยทั้งเรื่องที่ทำให้รถเสียฟาฮัดเขาก็เป็นคนทำแล้วพอปิติขับรถออกมาฟาฮัดเขาก็เป็นคนขับรถตามมาอีกทีหนึ่งจากนั้นเขาก็ใช้รถเล็กสีฟ้าขับมาคุยกับปิติพอเธอเผลอก็โดนฉีดยาจนสลบทีนี้ฟาฮัดเขาก็ลองค้นดูที่รถของปิติว่ามีอะไรมั่งและตอนนั้นก็เป็นตอนที่สำลีของฟาฮัดหล่นมาพอฟาฮัดจับตัวปิติมาได้เขาก็ขับรถคันเล็กคันนี้ขึ้นรถบรรทุกอีกทีหนึ่งแล้วก็พาตัวปิติมาหาเสนาที่บ้านเสนาเธอก็พยายามคุยส่วนปิติเธอก็อยากกลับทั้งสองคนก็ยื้อกันไปยื้อกันมาหัวฟาดโต๊ะตายซะอย่างนั้นส่วนโลหิตที่เพิ่งกลับมาก็ช็อกเลยว่าเมียของเขาทำอะไรลงไปเนี่ยเสนาเธอก็เล่าความจริงให้ฟังทุกอย่างเลยรวมทั้งเรื่องที่เธอชอบปิติไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยตอนแรกเสนาเธอก็กล่าวว่าจะมอบตัวแต่ว่าโลหิตเขาก็เป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดเองทั้งเรื่องศพของปิติเขาก็เอามาฝังไว้หลังบ้านและจากนั้นไม่กี่วันต่อมาหลักฐานในคดีทั้งหมดของปิติก็ถูกส่งมาที่เนฮาแล้วพอเนฮาเริ่มเทียบหลักฐานข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาผู้ต้องสงสัยที่เธอคัดมาตอนนั้นก็มีอยู่3คนและหนึ่งในนั้นก็คือฟาฮัดคนที่เสนาจ้างมาแล้วพอโลหิตเห็นว่าเนฮาใกล้จะรู้ความจริงเขาก็เลยจัดการเปลี่ยนหลักฐานในคดีนี้ทั้งหมดจากนั้นก็เข้าไปคุยกับเนฮาที่บ้านแล้วก็วางยาเธอเพราะว่าตอนนั้นเนฮาเธอยังไม่ได้ส่งข้อมูลพวกนี้ให้กับคนอื่นเลยจากนั้นเขาก็ใช้ฟาฮัดไปพาตัวเนฮามาไว้ที่บ้านของเขาตอนแรกเรา2คนก็กล่าวว่าจะหนีไปต่างประเทศด้วยกันแล้วหลังจากที่หนีเสร็จก็กล่าวว่าจะให้ฟาฮัดมาปล่อยตัวเนฮาแต่มันก็บังเอิญว่าแม่ของโลหิตดันเข้าโรงพยาบาลพอดีและส่วนเรื่องที่คีล่าเขียนโน้ตขึ้นมาเธอเองก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดีนี้ด้วยหรอกเธอแค่ว่างแล้วก็เลยเรียกร้องความสนใจเพราะว่าเธออยากเป็นพยานในคดีของปิติพอแบบนี้โลหิตเขาก็เลยได้โอกาสขุดศพของปิติขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็เอาไปฝังไว้ตามที่คีล่าบอกและส่วนเรื่องดีเอ็นเอของทุกคนที่อยู่บนศพของปิติโลหิตเขาก็เป็นคนรวบรวมดีเอ็นเอของทุกคนมาไว้บนศพของปิติเองโลหิตเขาแค่ต้องการทำให้คดีนี้มันยากขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเรา2คนก็แค่ต้องการถ่วงเวลาเพื่อที่จะได้หนีได้ทันและส่วนเรื่องผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ฟาฮัดพยายามลักพาตัวมาฟาฮัดก็แค่จะไปจับตัวเธอเพื่อที่จะเรียกค่าถ่ายอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเสนาเลยและส่วนดีเอ็นเอที่ระบุตัวตนไม่ได้บนศพของปิติดีเอ็นเอของคนนั้นมันก็ตรงกับของโลหิตและก่อนที่โลหิตจะตายเขาเขียนโน้ตบอกเอาไว้ว่าปืนที่เขาจะยิงวิกรมมันไม่มีลูกกระสุนอยู่หรอกเขาก็แค่ต้องการให้เรื่องทั้งหมดมันจบที่เขาก็พอและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไป ก่อนครับสวัสดีครับ